ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มองอะไรมากก็คืองูตัวดำๆตัวนึงนะครับแต่นี่แหละครับก็คืองูก้นขบตรงท้องของงูก้นขบเนี่ยเขาก็จะมีเป็นลายเหมือนตารางนะครับขาวดำนะครับซึ่งบางทีก็พาดมาถึงลำตัวเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดดูนะครับหัวกับหางนะครับก็จะมีรูปทรงที่ใกล้เคียงกันมากนะครับผมซึ่งเขาจะมีพฤติกรรมป้องกันตัวในลักษณะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับนี่คืออาการปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล้าเขานะฮะเขาก็จะโชว์ส่วนหางขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจนะครับของเรานะครับไม่ให้เราเข้าไปโจมตีส่วนหัวนะครับผมเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นพฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวของงูก้นขบนะครับที่จะหลอกล่อให้ศัตรูคิดว่าตรงนี้คือส่วนหัวนะครับแล้วก็มีการทำตัวแบนให้ลักษณะใหญ่ขึ้นนะฮะเห็นไหมครับผมแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาทำอันตรายมนุษย์ได้เลยนะครับเห็นไหมคนที่คิดว่าเขาใช้หางต่อยเนี่ยดูชัดเลยหางเขาไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเหล็กในหรือเป็นเครื่องมือในการที่จะทำอันตรายมนุษย์ได้เลยนะครับและเป็นงูไม่มีพิษครับผมตรงนี้สำคัญมากนะครับเราก็อย่าไปกลัวเขามากนะครับผมถ้าดูดีๆอีกทีก็จะเหมือนงูแผ่แม่เบี้ยนะครับผมนะครับนี่ครับส่วนหัวเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะปลอดภัยนะครับฉันรำคาญเธอแล้วนะเธอนี่ยุ่งกับฉันมากเกินไปแล้วแล้วฉันจะกลับไปหาปลาไหลฉันแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าก้นขบกลับไปหาปลาไหลของเขาดีกว่ายังโชคดีที่ได้มาพบตัวจริงเสียงจริงแล้วก็โชว์นะครับความสามารถให้เราเห็นด้วยนะฮะตอนนี้เราก็จะปล่อยให้เขาไปหาปลาไหลของเขาเหมือนเดิมดีกว่าขอบคุณมากเจ้าก้นขบ